สวัสดีค่ะสวัสดีทุกท่านเด้อจ้าเด้อก็มาเจอกันอีกครั้งนะคะวันนี้ก็เป็นช่วงเย็นของวันอาทิตย์นะคะแม่หมีก็พาคุณผู้ชายพาสุดที่รักไปกินข้าวที่หน้าประตูกรุงเทพที่ร้านเขียงนามหานครนะคะตอนนี้เรากำลังเดินทางไปนะคะอยู่ถนนรำลูกกาของเรานะคะด้านบนจะเป็นนะคะทางรถไฟวิ่งนะคะรถไฟสายสีอะไรเอ่ยจะไม่ได้แล้วนะคะ ไปทางสถานีคูคตนะคะสิ้นสุดที่สถานีคูคตเส้นนี้จะเป็นเส้นที่ไปทะลุเส้นพหลโยธินแยกคอปอนะคะรถไฟฟ้ามหานครด้านบนก็จะไปเดินทางไปตลอดสายไปสุดที่สถานีหมอชิดฟรีนะคะฟรีไปสุดที่หมอชิดฟรีนะคะไปกับฟรีเราเลี้ยวเข้ามาแล้วนะคะเราเลี้ยวเข้ามาที่ร้านเถียงนามหานครประตูกรุงเทพนะคะตั้งอยู่ที่เขตสายไหมของเรานะเราเข้ามาแล้วนะคะเราเข้ามาที่ร้านตอนนี้เป็นเวลาประมาณ5 โมง 5 โมงครึ่งไม่เกิน6 โมงนะคะอากาศดีเชียวร่มเย็นสบายนะคะบรรยากาศดีช่วงค่ำนะคะช่วงค่ำด้านล่างก็จะเป็นบ่อบัวนะคะบ่อบัวตอนนี้มีแต่ใบนะคะไม่มีดอกนะคะด้านหน้าด้านในก็จะเป็นห้องกระจกบ้างแบบนั่งซุ้มบ้างแบบนั่งที่ปลอดโปร่งบ้างนะคะด้านข้างก็จะเป็นห้องกระจกแล้วก็นั่งกับพื้นก็มีนะคะนั่งกับพื้นก็จะอยู่ด้านซ้ายมือของเรานะคะช่วงค่ำๆก็จะมีนักร้องสวยๆชายหญิงมาร้องให้ฟังเพลงเพราะๆนะคะกล่อมทุกท่านที่มาทานข้าวทานอาหารนะคะเพลิดเพลินไปกับเสียงเพลงนะนี่พี่เก๋นะคะพี่เก๋สุดที่รักของมะหมี่ถือกระเป๋าให้เมียนะคะเราก็เดินเลือกที่นั่งกันได้ตามใจชอบเลยนะคะก็จะมีนะคะพนักงานเสิร์ฟมาต้อนรับเรารับออเดอร์เรามาบริการเรานะคะเราช่วงนี้เราก็รออาหารไปพังๆฟังเพลงไปพังๆนะคะแป๊บเดียวค่ะก็ทำอาหารไวมากๆแล้วก็อร่อยมากเนี่ยค่ะอันแรกที่เขามาเสิร์ฟก็จะเป็นนี่เลยเราเอาสั่งชุดเล็กนะคะจิ้มจุ่มเราสั่งชุดเล็กนะมีอะไรก็เทลงไปในหม้อนางนาคของเรานะคะหม้อนางนาคมีเสียงมอเตอร์ไซค์วิ่งผ่านด้วยนะคะธรรมชาติมากเลยก็จะมีหม้อนางนาคหม้อจิ้มจุ่มของเรานี่ส้มตำแซลมอนอร่อยมากที่เด็ดของเราก็เป็นต้มโขงปลาช่อนนะคะปลาช่อนเนี่ยอร่อยมากตอนนี้เราอยู่ที่ร้านเถียงนามหานครนะคะกันเลยทีเดียวสบายนั่งนานแล้วนะคะนั่งเกือบ2 ชั่วโมงนะคะอิ่มน้ำสำราญกับอาหารกับ
บรรยากาศกับเสียงเพลงเพราะๆนะคะก็เก็บภาพนะคะเก็บภาพโคมไฟสวยๆนะคะรับลมกับเสียงเพลงเพราะๆมาฝากก่อนกลับบ้านกันนะคะเอาตรงๆนะคะโอ้บรรยากาศดีมากลมเย็นสบายนักร้องหนุ่มสาวร้องเพลงให้ฟังเพราะๆเนาะก็เตรียมตัวกลับบ้านกันนะคะ2 ทุ่มแล้วมาตั้งแต่5 โมงครึ่งนะคะวันนี้มีความสุขมากๆเลยนะคะนะคะ1 เดือน 1 เดือนเราจะออกไปทานข้าวกันกับครอบครัว2 ครั้งต่อเดือนนะคะไปในบรรยากาศดีๆไปกลางคืนบ้างไปกลางวันบ้างแล้วแต่สถานที่แล้วแต่ระยะทางนะคะก็ขอให้ทุกท่านนะคะมีความสุขกับครอบครัวนะคะใช้ชีวิตมีความสุขกับครอบครัวพากันออกไปทานข้าวให้มีความสุขนะคะแฮปปี้นะคะแฮปปี้แฮปอะกูดเดย์ทุกท่านนะคะค่ำคืนนี้นะคะหลับฝันดีบุญรักษาเทวดาคุ้มครองนะคะทุกท่านขอบคุณที่เป็นกำลังใจที่งดงามให้กันเสมอมานะคะ Thank you so much. Thank you for watching. Thank you.